ขาก็ได้เตรียมนะครับ overview ของตัว OpenSX มาให้พวกเราได้ดูไปด้วยกันนะครับว่าระบบนี้จะช่วยอาจารย์ทำอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับเอกสารที่ใช้ในคลาสนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารข้อกำหนดการพัฒนาค่ะแล้วก็เอกสารที่เป็นในส่วนของชีท PowerPoint อะค่ะแล้วก็เอกสารโครงสร้างรายวิชา1แผ่นก็คือเราจะดู3ชีทนี้ประกอบกันนะคะอันนี้นะครับอาจารย์เป็นโปรแกรม MOOC ที่ในทั่วโลกใช้อยู่มี3ซอฟต์แวร์ที่ดังๆอาจารย์ก็จะมี Coursera นะครับแล้วก็มีอันที่เราใช้อยู่คือ SX ตรงนี้ OpenSX นะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ย Udacity นะครับซึ่ง2อันเนี้ยจะเป็น2อันที่ค่อนข้างจะดังมีชื่อเสียงหน่อยแล้วก็เราเลือกอันนี้มาใช้ก็ผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยดังๆใช้เยอะเลยจะมีพื้นที่ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเข้าไปใช้พื้นที่ส่วนตัวในการสร้างระบบของตัวเองได้นะครับแล้วทางมหาวิทยาลัยก็เลือกอันนี้มาใช้นะฮะงั้นตอนนี้เราก็ใช้นะฮะพอเป็นของมหาวิทยาลัยไม่โดนเราก็มาตกแต่งหน้าตาให้มันเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ทำทั้งสป็อกและก็มูกซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันนะครับอาจารย์คนที่ทำสป็อกนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเข้าเรียนได้เท่านั้นนะครับคนนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับอาจารย์เนี่ยก็จะเข้าไม่ได้จำกัดสิทธิ์นะครับแต่โดยจุดประสงค์ของมูกคือประชาชนทั่วไปเลยทั่วโลกเลยจริงๆแล้วนะครับคือเราต้องการให้คนภายนอกเข้ามาศึกษาได้ก็เป็นแนวทางของการศึกษาในปัจจุบันที่สำหรับสังคมทั่วไปนะครับอันนี้สป็อกก็ใช้ผสมผสานกันในห้องเรียนนะครับนี่อาจารย์จะดีไซน์ใช้ยังไงก็ได้นะครับจะให้นักเรียนดูมาก่อนแล้วมาเรียนกับอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะให้ดูพร้อมๆกันในห้องเรียนหรือแยกๆกันดูในห้องเรียนระหว่างชั่วโมงเรียนอาจารย์ดีไซน์ได้นะครับอาจารย์ก็อยู่กับเขาด้วยยังไงพนักงานสอนอาจารย์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะงั้นตรงนี้อาจารย์ออกแบบเป็น blended learning ได้เต็มที่นะครับขอให้อาจารย์อยู่กับเขาช่วงเวลาเรียนนี้ด้วยเรายังไปไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเอามาแทนอาจารย์ในห้องเรียนเลยนะฮะส่วนMOOCก็ออนไลน์ 100% นะครับอาจารย์อันนี้ก็อย่างที่บอกครับลงทะเบียนส่วนMOOCนี่ก็เป็นฟรีนะครับอีกหน่อยอาจารย์MOOCอาจารย์โด่งดังใครจะเอาเซอร์ติฟิเคตต้องจ่ายเงินนี่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกเขาก็เป็นอย่างนี้นะฮะเข้าไปเรียนตอนเรียนฟรีแต่พอจะเอาเซอร์ติฟิเคตต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยนะฮะของมหาวิทยาลัยดังๆเขาก็มีทำกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็น small and private นะฮะเป็นชื่อย่อของ Spock MOOC ก็คือ massive and open นะครับอาจารย์ข้อดีของการจัดเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็คือเราสามารถสร้างคอร์สได้ไม่จำกัดณปัจจุบันปีนี้เนี่ยเรายังจำกัดอยู่โดยตัวโครงการนะครับแต่ผมคาดว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยคงจะเปิดให้อาจารย์ทำได้อิสระมากขึ้นรองรับผู้ใช้งานได้ปริมาณมากคือเดิมเนี่ยระบบ e-learning เดิมๆของเราเนี่ยจะจำกัดผู้เข้าเรียนเพราะว่าตัวระบบรองรับผู้เข้าเรียนเยอะไม่ไหวแต่ซอฟต์แวร์ที่เขียนมาเป็น MOOC แล้วเนี่ยเขาจะได้จำนวนคนเยอะมากนะครับงั้นเราก็หมดปัญหาเรื่องนี้นะครับผู้เรียนก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็เราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้บนออนไลน์อันนี้อาจารย์ก็จะทราบอยู่แล้วมันมี discussion มันมีไอ้สิ่งโต้ตอบกันนะครับมีเสรีภาพให้นักเรียนเรียนได้นะครับรองรับการสร้างคอร์สได้นะฮะได้หลายสาขาวิชานะครับดูภาพรวมของผู้เรียนเนี้ยเราจะต้องแนะนำอาจารย์เยอะเลยตอนวันที่18 19เนี่ยนะครับว่าอาจารย์จะตามมอนิเตอร์เขาได้ยังไงคนที่เข้ามาเรียนกับอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวระบบเองมันออกเซอร์ติฟิเคตได้พอผู้เรียนเข้ามาเรียนคอมพลีทตามโครงสร้างที่เราออกแบบไว้ปั๊บมันออกเซอร์ติฟิเคตให้ได้ก็ดูจากประมวลผลการทดสอบอะไรทั้งหลายแหละอาจารย์จำนวนattendance หรือการเข้าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์มันก็จะประมวลเสร็จเรียบร้อยเราก็แค่มามอนิเตอร์ตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเราโอเคไหมนะครับ performance เขาดีพอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะออกเซอร์ติฟิเคตให้ได้งั้นองค์ประกอบของในบทเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับอาจารย์เราจะเน้นอยู่ที่5ข้อนี้นะครับแล้ว5ข้อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปฝึกกันวันที่18
นะฮะว่าจะทำยังไงนะครับอันแรกนะครับวิดีโอสื่อวิดีทัศน์ตัวเนื้อหาวิดีทัศน์เนี่ยเราฝึกวันที่19ใช่ไหมครับแต่กลับไปนี่เราจะไปอะไรเขียนแผนก่อนเขียนสคริปต์กันมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับอาจารย์อาจารย์เห็นว่าเนี่ย16ต่อ9นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิดีโอพออาจารย์อัพโหลดขึ้นไปแล้วมันก็จะอยู่ในสื่อตอนนี้อาจารย์อัพเข้าไปใน YouTube นะครับทางโครงการเนี่ยจะมี YouTube ส่วนตัวของโครงการซึ่งคนอื่นที่เขา YouTube ธรรมดาเนี่ยหาไม่เจอเป็น private YouTube channel ของโครงการเพื่อให้อาจารย์เอาสื่อวิดีโอของอาจารย์ไปเก็บไว้เราจะสอนอาจารย์เอาไปเก็บนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ค่อยดึงมันเข้ามาอยู่ใน SX ของมหิดลหรือ MOOC ของเรา MUX ของเรานะครับเพราะป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เราทำงานหนักจนเกินไปเราไม่มีทุนพอที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเหมือน YouTube ได้นะครับงั้นเราอาศัย YouTube ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอครับที่มหิดลเนี่ยของมหิดลทำนะฮะมันก็เป็นสื่อวิดีทัศน์นะครับแล้วก็นอกจากสื่อวิดีทัศน์แล้วเนี่ยนะฮะเนื้อหาที่อาจารย์จะให้เด็กเห็นเป็นตัวหนังสือภาพประกอบคล้ายๆอีบุ๊กอย่างนั้นนะครับหรือคล้ายๆตัวให้ reading ให้อ่านนะครับอาจารย์สร้างโดยใช้ HTML ได้นะครับเราก็จะสอนอาจารย์สร้างในวันที่18นะฮะแล้วก็พอสร้างเข้าไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมีหัวข้อมีเนื้อหามีภาพประกอบนะฮะใส่เข้าไปได้นะครับนานาลงเดี๋ยวขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อกำหนดการพัฒนารายวิชาในเอกสารนะคะหัวข้อที่2เนื้อหารายวิชาเรื่องการจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคอร์สนะคะเราจะมีการแบ่งหมวดหมู่โดยการแบ่งเป็นหัวข้อหลักแล้วก็หัวข้อย่อยที่ชัดเจนแล้วก็ในบทเรียนจะต้องมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสื่อการเรียนรู้ที่เรามีนั้นเป็นประเภทใดบ้างนะคะอันนี้ก็คือสื่อประเภท HTML ที่มีการแทรกภาพแล้วก็เนื้อหาอาจจะทำเป็นอยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบนี้ก็ได้ค่ะเชิญอาจารย์ถ้าในวันนั้นที่เราออกแบบกันนะฮะอาจารย์ก็จะมีว่าอันไหนที่จะให้เด็กอ่านบนออนไลน์ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็มาสร้างเนื้อหาอาจารย์ตรงพื้นที่ตรงนี้ HTML ได้อาจารย์เอาภาพประกอบมาปะเอาคำอธิบายมาพิมพ์ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เทคนิคของตรงนี้คือเราไม่ต้องการให้เด็กอ่านยาวๆเหมือนอ่านหนังสือนะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นช็อตพารากราฟเรื่อยเพื่อให้เด็กอ่านเฉพาะตรงแก่นที่จำเป็นนะครับที่จะสนใจนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นอันที่3นะครับอันที่3ก็คือพวก interactive multimedia พวกที่นักศึกษามีการตอบสนองกับสื่อได้เยอะนะครับตัวอย่างอันนี้ก็มาจากพวกโปรแกรมถ้าอาจารย์เคยได้ยินพวก Adobe Flash อะไรแบบนี้นะครับหรือเมื่อก่อนเราก็เรียกว่าเป็นพวกคล้ายๆ CAI ที่กดแล้วก็มีการตอบสนองอาจารย์เอามาฝังในนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อแม้ของตรงนี้ที่เขานับ 35% น่ะถ้าเกิดว่าเป็น Flash ที่เป็นวิดีโออยู่ใน YouTube เขานับรวมให้นะครับแต่ถ้าเป็นอินเตอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยกดแล้วก็ให้เด็กลองฝึกนู่นฝึกนี่เขานับเป็นเวลาวิดีโอไม่ได้มันนับยากเพราะอย่างเมื่อกี้ฝึกให้เขียนภาษาไทยอย่างเงี้ยมันนับทามิ่งยากแต่ละคนเขียนไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยนะครับงั้นตรงนั้นเขาไม่ได้นับเป็น 35% ของวิดีโอถ้าเกิดเป็นอินเตอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ให้เด็กฝึกเขียนฝึกอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นวิดีโอก็จริงแต่ว่าเป็นวิดีโอที่อะไรคนต้องฝึกเขียนตามบนกระดาษนะครับเป็นเขียนตามบนกระดาษนะฮะถ้าเป็นแฟตแล้วเป็นวิดีโอที่อัพโหลดบน YouTube แล้วแบบอันนี้ค่ะอันนี้นับเป็นชั่วโมงให้นะคะก็คือทุกอย่างที่อยู่บน YouTube เราจะนับเป็นชั่วโมงวิดีโอให้แต่ถ้าเป็นแฟตที่ฝังอยู่ในโปรแกรมหรืออย่างเงี้ยค่ะเรานับเป็นแค่ชั่วโมงการเรียนรู้บนออนไลน์อะค่ะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บน YouTube ได้อะจานได้เป็น 35% นะครับงั้นอันนี้ก็เป็นสื่อประเภทinteractive multimedia นะครับที่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์สามารถนำเข้ามาได้บางท่านอาจจะมีอยู่แล้วให้นักวิชาการโสดผลิตไว้แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์เข้ามาผสมได้นะครับอันต่อไปแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาต่างๆซึ่งในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีแบบฝึกหัดหลายแบบให้อาจารย์เลือกมากนะครับแล้วเราจะไปฝึกทำกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มีแบบฝึกหัดแบบไหนอาจารย์เตรียมโจทย์ไปเลยนะครับเตรียมโจทย์ไปด้วยเลยเอาไปทำในนั้นได้เลย
นะครับแล้วก็ไปลองทดสอบได้เลยกดถูกผิดเช็คอะไรเงี้ยมันเฉลยยังไงมันลงคะแนนให้อาจารย์ยังไงนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็น true false นะครับอาจารย์มีอันนี้น่าจะเป็นหน้าสำหรับอาจารย์เข้าไป develop เพราะฉะนั้นหน้าสำหรับอาจารย์เข้าไป develop มันจะมีกด show answer เพื่อให้อาจารย์ test ได้ว่าคำตอบที่อาจารย์ติ๊กไว้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกคืออะไรอาจารย์ test ได้แต่ถ้าเป็นหน้าที่นักเรียนดูก็จะเป็นกระดาษ answer sheet ธรรมดาเลยจะไม่มีการนอกจากเราไปตั้งกำหนดไว้ว่ากดปุ๊บให้เฉลยปั๊บอะไรเงี้ยหรือเฉลยทีหลังสุดหรืออะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปลองทำกันที่นู่นนะครับค่ะซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่นาเห็นปุ่ม show answer โดยที่แบบว่าไม่ต้องทำการคลิกหรืออะไรเพราะว่านาอยู่ในสถานะของสตาร์ปะค่ะแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นมุมมองของเลิร์นเนอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่สามารถที่จะเห็นเฉลยก่อนได้เด็กก็คือต้องทำก่อนเราก็จะรู้ว่าตัวเองผิดไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบแบบ multiple choice แล้วเราก็จะมีข้อสอบที่สามารถใส่เสียงเข้าไปได้เพื่อเป็นการฝึกฟังอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใส่วิดีโอหรือใส่เสียงไปเป็นคำถามก็ได้ผมเห็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์บางท่านทำเป็นอะไรนะเป็นเพลย์โลให้นักศึกษาแสดงการสื่อสารแล้วก็ถามว่าการสื่อสารแบบนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะอาจารย์ก็สามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อให้เด็กตอบได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางแลบทางห้องทดลองทางอาจารย์ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วมาเป็นคำถามได้เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเอารูปภาพมาจับอันนี้จับคู่หรืออะไรป่ะใช่ไหมเป็นข้อสอบเติมคำเติมคำนะครับค่ะอย่างข้อสอบเติมคำอันนี้นาก็สามารถกดดูคำตอบได้เหมือนกันก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีภาพให้เลือกด้านหลังแล้วก็ให้ดูว่าเป็นคำว่าอะไรสมมติลองทำในมุมมองเด็กนะคะแบบนี้ทีนี้ถ้าอันนี้คือมองสตาร์ถ้าอาจารย์วันเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วอาจารย์อาจจะได้ไอเดียว่าอาจารย์จะทำยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าวันที่18พออาจารย์ไปเล่นแล้วอาจารย์อาจจะมีไอเดียเพิ่มเข้ามาอีกก็สามารถปรับกลับมาปรับแผนอาจารย์ได้อีกนะเรื่องคำถามคำตอบนี่มันเฟกซิเบิลพอสมควรนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในคลาสปฏิบัติการหลักชีววิทยา1ของคณะวิทย์นะคะก็ทำเป็นดรอปดาวน์แล้วก็ให้เด็กเลือกตอบว่าภาพนี้เป็นเซลล์ชนิดใดถ้าอาจารย์เอาสื่อมาผสมด้วยมันก็จะดูมันมีเหมือนกับอธิบายเนื้อหาให้อาจารย์ได้มากขึ้นนะครับดีกว่าตัวหนังสืออย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อสอบเติมคำเหมือนกันค่ะก็คือสามารถเติมเป็นตัวเลขทศนิยมก็ได้เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะวิทยาศาสตร์อันนี้คือนาเคยตอบไปแล้วมันก็เลยสมิทไม่ได้อันต่อไปก็เป็นเรื่องการอภิปรายค่ะอันนี้ก็เป็น discussion forum นะครับอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นออนไลน์ discussion มาทำงานกลุ่มกันหรือว่ามีคำถามคำตอบนักศึกษาสามารถทิ้งคำถามให้อาจารย์หรืออาจารย์ทิ้งคำถามให้นักศึกษาแล้วก็มาทำกิจกรรมกันใช่ไหมฮะนามีตัวอย่างอย่างอันนี้เป็นคลาสศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะที่สอนในเทอมนี้เขาก็จะถามเด็กในเซสชันนี้ว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนบ้างเด็กก็จะเข้ามาบอกว่าเคยค่ะและเคยเพราะอะไรเช่นปัญหาจดไม่ทันเพราะว่าเพื่อนมัวแต่ถามในชั้นเรียนทำให้ติดตามไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะได้ทราบปัญหาของผู้เรียนแล้วก็สามารถอภิปรายกลุ่มกันได้อาจจะใช้เป็นคำถามให้เด็กเข้ามาเปิดคำถามว่าที่เรียนไปพบปัญหาอะไรแล้วอาจารย์ก็เข้าไปตอบกับเด็กเป็นโพสต์อะค่ะเพราะนั้นก็ปัญหาเรื่องการถามในห้องไม่ทันอาจารย์มาแก้ตรงนี้ได้นะครับหรือจริงๆแล้วถ้าอาจารย์อยากได้ฟีดแบคจากนักศึกษาอาจารย์ก็ถามตรงนี้ได้เอามาปรับมค.5 อาจารย์ได้อีกทีนึงนะครับมาใส่ปัญหาแล้วก็ปรับเป็นมค.3 รอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยงั้นตรงนี้เป็นเครื่องมือที่อาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ก็จะคือเครื่องมือ5ประเภทที่จะอยู่ในกระบวนการทำสื่อเราจะไปฝึกกันทั้งหมดในวันที่18นะครับอาจารย์ลงดีเทลทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญคืออาจารย์ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะออนไลน์เข้ามาฝึกทำด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับงวดงานอย่างที่บอกไปเมื่อเช้านะครับงวดงานที่1เราเสร็จกันหมดแล้วนะครับยืดหยุ่นปรับปรุงแก้ไขได้ให้อยู่ในกรอบเดิมนะฮะกรอบคือข้อบังคับนะครับอาจารย์แต่ flexible เรื่องอะไรจำนวนคำถามคำตอบหรือเปลี่ยนประเภทคำถามคำตอบเพราะอาจารย์ไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ทำได้นะครับ
งวดงานที่2คือการ develop นะครับเราก็จะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ก็คือการฝึกเขียนสคริปต์วิดีโอก่อนนะครับแล้ว18 19 20เราจะไปฝึกลงมือทำกันนะครับเพื่อให้ได้คอนเซปต์ว่าทำยังไงผลิตยังไงนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยนะครับเราก็คาดหวังว่าอาจารย์จะทำทั้งหมดเสร็จภายในเดือนธันวาโดยประมาณวันที่8ธันวาเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องเผื่อเวลาไว้เบิกเงินให้อาจารย์ด้วยนะฮะไว้เบิกเงินด้วยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้งวดงานที่3ก็คือหลังจากอาจารย์ออกใช้งานแล้วใช่ไหมฮะก็เขาให้2ปีนะครับรอบนี้เขาให้2ปีนะครับค่ะเดี๋ยวขอขยายเพิ่มเป็นในส่วนของงวดงานที่1นะคะตอนนี้ที่เราจะทำกันต่อก็คือวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยค่ะจะเป็นให้อาจารย์ทยอยเข้ามาเซ็นสัญญากันเพื่อที่จะนำสัญญาส่งต่อให้พยานก็คือท่านรองอาจารย์สุวัฒน์อะค่ะแล้วก็ส่งต่อให้อาจารย์บรรจงลงนามต่อไปแล้วก็ให้สัญญาเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางโครงการจะทำหนังสือนำเปิดบัญชีให้อาจารย์เพื่อที่อาจารย์จะไปเปิดบัญชีโครงการกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าถ้าเปิดบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยอาจารย์ต้องแบกรับในส่วนนี้เองอะค่ะแล้วพอเปิดโครงการเสร็จจะให้อาจารย์สำเนาเอกสารนะคะกลับมาให้ทางโครงการและทางโครงการก็จะเบิกเงินงวดที่1ให้ทันทีเพราะว่าถือว่าอาจารย์ทำเสร็จกันทั้งหมดแล้วและในวันที่18ถึง20เนี่ยค่ะเราก็จะไปฝึกปฏิบัติบนระบบเราก็จะสอนสาธิตแบบเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทางทีมเนี่ยจะสร้างคอร์สไว้ให้ทุกรายวิชาแล้วแล้วก็แอดตัวอาจารย์เนี่ยเข้าไปเป็นแอดมินให้นะคะแล้วก็จะไปปฏิบัติจริงกันในวันนั้นค่ะโอเคทีนี้ระบบจริงๆถ้าอาจารย์มองนะมันจะเป็นระบบเหมือนกันนะระบบเดียวกันแต่ถ้าว่าเข้าไปที่ฝั่งอาจารย์เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า CMS คือ Cost Management System นะครับอาจารย์จะเข้าไป manage cost ตัวเองนะครับแต่พอนักเรียนเข้าไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือไอ้คอนโทรลที่อาจารย์มีเด็กจะไม่มีก็เป็น learning management system นะครับเด็กก็จะเข้าไปเรียนทำการเรียนรู้ตามดีไซน์ที่อาจารย์วางไว้เท่านั้นเองนะครับเขาอาจจะเห็นรีพอร์ตของตัวเอง performance ของตัวเองแต่เขาไม่เห็นของคนอื่นแต่อาจารย์จะเห็นของทุกคนนะฮะนะฮะแล้วก็เวลาเราพัฒนาอาจารย์ทุกท่านพัฒนาเนี่ยโครงการจะเปิดระบบนะฮะตัวเดฟคือระบบพัฒนาไว้ให้นะครับ MUX dev นะครับเข้าไปหน้าตามันก็จะเหมือนกับระบบจริงทุกประการแต่มันแยกเก็บข้อมูลไว้ระหว่างที่อาจารย์พัฒนาไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะเก็บไว้ไม่ให้ใครเห็นยังไม่ออกอากาศครับยังไม่ออกใช้งานจนกว่าอาจารย์จะทำเสร็จพร้อมทีมงานก็จะทำเรื่องออกใช้งานให้อาจารย์มันก็จะย้ายไปอยู่ที่อีกระบบนึงนะครับเป็น MUX ของมหาวิทยาลัยเลยที่ออกใช้จริงงั้นเราจะแยกตัว develop นะครับกับตัวใช้จริงออกจากกันนะฮะค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะเป็นระบบที่ทั้งอาจารย์ที่ได้รับทุนสปอคและมุกใช้ร่วมกันค่ะเราจะเห็นว่าจากเอกสารข้อกำหนดอะค่ะมันจะมีเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของบทเรียนออนไลน์ให้มีขนาดแบนเนอร์378x225พิกเซลโดยออกแบบให้สวยงามน่าสนใจอันนี้อาจารย์ก็อาจจะลองเข้าไปดูเป็นแนวทางให้ตัวเองได้ว่าโอเครายวิชาเราเป็นแนววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปดูว่าจะออกแบบประมาณไหนให้น่าสนใจอะค่ะอันนี้คือขนาดแบนเนอร์ที่เราพูดกันเมื่อเช้าฮะ300กว่าเนี่ย370กว่าหรืออะไรเนี่ยใช่มั้ยฮะนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ใส่ความน่ารักสดใสของอาจารย์เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์มีชีทเมื่อกี้อยู่แล้วใช่มั้ยจะมี URL อยู่แล้วนะครับอาจารย์ดู URL ที่อยู่ในชีทที่แจกอาจารย์ได้เลยนะครับค่ะอย่างอันนี้ก็คือระบบของสปอคที่ใช้เรียนจริงแล้วอันนี้ก็คือเป็นคอร์สที่พัฒนาเสร็จแล้วแล้วก็ใช้เรียนอยู่ค่ะก็จะมีหน้าตาแบนเนอร์ประมาณนี้ค่ะและเดี๋ยวมันจะมีเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของบทเรียนออนไลน์ก็คือเราจะต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเราคุณสมบัติผู้เรียนอาจารย์ประจำวิชาแล้วก็เป้าหมายรายวิชาในหน้านี้ค่ะแล้วก็ระบุพวกนี้จะอยู่ในข้อกำหนดอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้อกำหนดอันนี้ครับอาจารย์อาจารย์จะได้เข้าไปดูได้ว่าตัวอย่างเป็นประมาณไหนแล้วอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของระบบ MOOC ซึ่งตอนนี้ยังมีรายวิชาที่แขวนอยู่น้อยมากน่าจะประมาณ3วิชามี4วิชาเนี้ยค่ะก็คือถ้าอาจารย์ที่ได้รับทุนใหม่ก็จะมาแขวนอยู่บนนี้แล้วก็ใช้สอนบุคคลทั่วไปค่ะเดี๋ยวขอแนะนำเป็นของไทยมุกที่เราได้ทุนนะคะ
ที่เขาพูดว่าของไทยมูฟก็คือเป็นโครงการของไม่ใช่ของมหิดลนะครับของของระดับประเทศแล้วมหิดลก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาผลิตบทเรียนให้เขาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอาจารย์ที่ทำมาก็ได้ทุนมาจากตรงนู้นนะครับแล้วก็มีบางท่านที่อยู่ในนี้ด้วยอะค่ะก็จะเป็นรายวิชาเช่นการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มอะค่ะก็จะมีใส่รายละเอียดของวิชาแบบนี้ค่ะในหน้าในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นรายวิชาก็คือต้องใส่ให้ครบตามนี้เลยอาจารย์ลองเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมเพจหน้าแรกก็จะคล้ายๆกันครับข้อมูลที่อาจารย์เห็นนะฮะน่าจะมันจะเป็นข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมาอยู่ในเวลาอาจารย์สอนประจำเนี่ยอาจารย์จะมีอยู่แล้วนะครับพวกวัตถุประสงค์รายวิชาพวกชื่อวิชาเซกชันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคอมเพทนซีของวิชานี้ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่พวกนี้อาจารย์เตรียมไปที่อัมพวาได้เลยนะครับอาจารย์เตรียมเป็นพวก Microsoft Word เป็นอะไรก็ได้มันจะได้ copy ใส่ง่ายๆนะฮะอันนี้พออาจารย์เขาทำที่อัมพวามันอยู่ในระบบ dev พัฒนาของอาจารย์ทุกคนจะอยู่ในระบบ dev ค่ะแล้วก็จะสร้างคอร์สรอไว้ให้เลยแล้วก็ใช้เป็น email.ac.th ของอาจารย์นะคะในการเข้าใช้งานไปถึงที่นู่นเขาจะเปิดห้องเรียนของอาจารย์ไว้ให้แล้วในระบบMUX dev นะครับระบบพัฒนาอาจารย์สามารถเอาข้อมูลพวกนี้ใส่เข้าไปได้เลยถ้าอาจารย์เตรียมแล้วอาจารย์ใส่เข้าไปเลยวันที่18นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมแบนเนอร์ไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นแบนเนอร์ว่างๆรออยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราก็ไปหัดทำวิดีโอแล้วก็ทำเซสชันกันที่นู่นอย่างน้อยวันที่18งานอาจารย์จะเสร็จไปส่วนหนึ่งเลยใช่ส่วนหนึ่งส่วนหน้าเนี่ยจะเสร็จไปเลยถ้าอาจารย์เตรียมพวกข้อมูลพวกนี้ไปนะครับใช่ค่ะถ้าเตรียมข้อมูลพื้นฐานไปอย่างเงี้ยหน้าคำอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์พวกนี้อาจารย์จะเสร็จตั้งแต่ที่นู่นเลยกลับมาไม่ต้องทำแล้วตรงนี้ประหยัดเวลาอาจารย์ไปได้อีกอันนี้หน้าคอร์สนะครับอันนี้หน้าคอร์สจะคล้ายๆตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเข้ามาอาจารย์ก็จะมีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยมีอินโทรดักชันนะครับมันดูเหมือนสารบัญในหน้าหนังสือเลยอาจารย์นะฮะเหมือนสารบัญก็คือหัวข้อที่อาจารย์ลิสต์ลงมาในอะไรอ่ะในฟอร์มตัววางแผนหัวอาจารย์นะครับแล้วแต่ละอันก็จะเป็นลิงก์ใช่ไหมครับจะเป็นลิงก์กดเข้าไปในสู่บทเรียนของแต่ละบทเนี้ยนะครับลองกดดูก็ได้เสร็จแล้วอันนี้อาจารย์นักศึกษาเนี่ยดูทางโทรศัพท์มือถือก็ได้อาจารย์ก็ดูทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ค่ะสามารถทำงานบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้เรียนในชั้นเรียนนะคะให้เด็กทำแบบฝึกหัดพร้อมกันในชั้นเรียนก็ได้ค่ะผ่านโทรศัพท์มือถืออันนี้มีตัวอย่างหนูนาเขามีตัวอย่างอันนึงบอกอาจารย์สอนนักเรียน900คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อค่ะก็คือในชั้นเรียนนะคะอาจารย์อาจจะกำหนดให้นักเรียนทำข้อสอบพร้อมกันแล้วก็เปิดข้อสอบในวันนั้นคือไม่ได้เปิดล่วงหน้านะคะก็ตั้งเปิดปิดเวลาได้แล้วก็ตั้งเปิดพร้อมกันให้ทำในวันนั้นแล้วก็ให้เด็กในห้องอะค่ะสลับชุดข้อสอบกันหรือว่าแรนดอมชอยเอาอะค่ะเมื่อกี้ที่เขาเล่าให้ผมฟังก็คือมีอาจารย์ไม่โดนเรานะฮะค่ะเอาคำถามขึ้นเด็กก็เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ชอยของแต่ละคนมาสลับกันไปสลับกันมาบนมันแรนดอมอะครับโปรแกรมมันแรนดอมเพราะนั้นเวลาจะลอกกันมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาในการตอบไทมิ่งต้องเร็วคำถามเดียวมันมีจะมีเลือกได้หลายอย่างนะฮะหนึ่งคำถามเดียวกันช้อยสี่ห้าช้อยมันสลับกขงออย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมค่ะจะมีทั้งแบบอาจารย์ที่เอาแบบว่ากลัวเด็กแบบแอบดูข้อสอบจอดระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเอาข้อสอบขึ้น powerpoint ในช้อยก็จะเป็นคำตอบอย่างเดียวชอยก็จะเป็นโมเลกุล A B C D แต่ว่าโจทย์จริงๆอ่ะเป็น PowerPoint อยู่บนกระดานแบบนี้ก็คือทำในห้องเรียนเลยหรืออีกแบบนึงก็คือทำข้อสอบออกมาให้หลายชุดหน่อยอาจจะทำไว้4ชุดเด็กที่นั่งแต่ละแถวเนี่ยจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สลับชอยด้วยการจะบอกกันในชั้นเรียนมันก็ยากแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเราก็จะไม่ไปตั้งอะไรพวกนี้เด็กก็จะฝึกหัดทำกันที่บ้านนะคะไม่มีการตั้งเวลาเปิดปิดตรงนี้เดี๋ยวทีมงานจะแนะนำอาจารย์วันที่18ว่าทำยังไงเผื่ออาจารย์อยากไปใช้ในห้องเรียนด้วยไปใช้สอบให้มันแรนดอมนั่งข้างๆกันเนี่ยได้ข้อสอบแต่ละข้อไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมฮะถ้าชำเลืองกันนี่กด A ไปกด A ตามผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบกิจกรรมก็จะประมาณเนี้ยครับอาจารย์ที่เราจะไปทำกันวันที่18นะฮะฝึกทำทางเทคนิคนะครับถ้าอาจารย์เตรียมข้อสอบไปแล้วเตรียมอะไรไปแล้วอาจารย์เสร็จวันนั้นเลย
จารย์ได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องพวกข้อสอบพวกอะไรงี้ตอนกลับมาทำนะครับกลับมาทำอีกประมาณ 3-4 เดือนอาจารย์ได้เน้นเรื่องวิดีโอเป็นหลักแล้วก็จะสอนเป็นพวกแทรกพวก Google อะไรลงไปในนี้ด้วยมันสามารถแทรกพวก Google Form แบบสอบถามหรืออะไรลงไปในบทเรียนเราได้ด้วยค่ะเผื่ออาจารย์อยากจะใช้สื่อภายนอกเข้ามาเสริมอันนี้ให้รู้จักกลุ่มเครื่องมือหลักบนระบบก่อนนะคะจะมีทั้งหมด5เครื่องมือตามนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดรายละเอียดจะมีอยู่ในแผ่นของเอกสารที่แจกไปชื่อเอกสารว่าโครงสร้างรายวิชาค่ะจะมีปุ่มพื้นฐานอยู่4อันคือ discussion html problem แล้วก็ video ส่วนเมนู advance เนี่ยก็คือจะเป็นสำหรับวิชาไหนที่อยากจะให้นาเพิ่มเอกสาร google form เพิ่ม pdf หรือเพิ่มฟังก์ชันที่มันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาตั้งหากได้ค่ะเครื่องมือบนระบบโอ้เครื่องมือเนี่ยอาจารย์มันก็จะเยอะนะครับในนี้ได้เลยค่ะข้อมูลบนระบบจะแจกก็จะมีในมุมแบบสำรวจแบบสอบถามเซอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์จะแยกบอกไว้ว่าหมวดปรนัยหมวดอัตนัยในที่เนี้ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างบนระบบใช้เป็นอะไรได้บ้างอาจารย์จะได้มีไอเดียในการออกแบบข้อสอบอะค่ะก็อย่างที่บอกว่างวดงานที่1ที่ส่งเข้ามาอาจารย์ไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงกับเรื่องซับไตเติ้ลอะไรได้แต่อาจารย์สามารถปรับรูปแบบข้อสอบแล้วก็ตัวคำถามให้เหมาะสมกับสิ่งที่อาจารย์จะสอนได้มากขึ้นนะคะอะไรนะคะอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญหน่อยเพราะเป็นผลลัพธ์นะครับเมื่อกี้คือกระบวนการผลิตที่อาจารย์จะผลิตต่างๆหลังจากนักศึกษาเรียนแล้วนะครับอาจารย์จะดูความคืบหน้าทางการเรียนเขาได้นะครับแนวตั้งไอ้แนวนอนเนี่ยนะครับจะเป็นเลสเซ่นที่1ถึงเลสเซ่นที่เท่าไหร่เนี่ย7 8 9ประมาณ9เลสเซ่นสมมติอาจารย์มี9บทเรียนอยู่ในนี้แล้วก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กคนนั้นน่ะเด็กคนที่อีเมลนั้นนะครับอันนี้เป็นของคน1คนอาจารย์ก็จะเห็นว่าแต่ละเลสเซ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีขนาดไหนแล้วก็มีสอบไฟนอลตรงสีแดงเข้มเสร็จแล้วก็โททอลเป็นเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจารย์สามารถอันนี้ของนักเรียนดูของตัวเองอันนี้นักเรียนดูอันนี้ก็คือนาดูคะแนนในส่วนของนาเองอยู่นะคะว่าบทที่1เต็ม5ได้เต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทที่2เต็ม5ได้4ก็คือเด็กสามารถตรวจเช็คคะแนนของตัวเองได้แล้วก็คือถ้าสมมติว่าในเวลาจริงๆค่ะแท่งไหนหายไปเด็กก็จะได้รู้ว่าขาดเรียนเซ็กชันไหนนะเด็กก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็สามารถที่จะกลับไปทำได้ถ้าอาจารย์ไม่ได้ตั้งเวลาเปิดปิดไว้นะคะแต่ถ้าเกิดในส่วนที่อาจารย์ตั้งไปแล้วก็เท่ากับว่าเด็กคนนั้นจะไม่มีความรับผิดชอบคะแนนช่องนั้นก็จะหายไปค่ะสไลด์ต่อไปจะเป็นสิ่งที่อาจารย์เข้าไปดูนักเรียนนะอาจารย์สามารถเลือกดูนักเรียนได้หลายคนนะครับทีนี้เราก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็กได้แล้วคนไหนที่ performance ดีไม่ดียังไงอาจารย์หน้าที่ของการเรียนออนไลน์คือเราต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ต่อคือกลายเป็นว่าเลคเชอร์ละจะน้อยลงแต่งานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมผู้เรียนจะเยอะขึ้นนะอาจารย์ค่ะอันนี้เราก็จะมีทั้งแบบดาวน์โหลดคะแนนลงมาแบบทั้งหมดแล้วก็แบบดูเด็กเฉพาะคนนะคะอันนี้ขอเสนอในส่วนของดูเด็กเฉพาะคนก่อนสมมติว่าเราอยากจะดูคะแนนของเด็กนักศึกษารหัสคนนึงที่เขามาเรียนแล้วเขามีเกรดเท่าไหร่บ้างเราก็จะใส่รหัสนักศึกษาเขาเข้าไปค่ะแล้วก็กดดูเป็นวิวโปรเกรสของเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ในแต่ระบบเรียนแล้วก็คะแนนรวมเท่าไหร่อะค่ะอย่างคาดนี้กำหนดเกณฑ์ให้ผ่านที่ 80% ถ้าเราไปถึงวันที่18ก็จะสอนเซตด้วยว่าเซตเกรดบนระบบสำหรับมุกอะค่ะเซตยังไงเซตให้ผ่านยังไงถึงได้เซอร์แต่ส่วนสำหรับสป็อกเนี่ยการเซตเกรดแทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าเราจะต้องเอามารวมกับคะแนนในชั้นเรียนเราก็จะเป็นแค่ผ่านและไม่ผ่านบนระบบออนไลน์อะค่ะผมถามแทนอาจารย์หน่อยว่าถ้าผมอยากรู้ว่าบทเรียนไหนนักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยใช่ไหมฮะเราอยากจะรู้ว่าถ้าอันไหนทำคะแนนได้ดีเราก็สบายใจอันไหนเด็กทำคะแนนได้น้อยบทเรียนไหนเราสามารถดูได้ไหมดูว่าเด็กทำคะแนนได้น้อยใช่ไหมคะเฉลี่ยส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยอาจารย์สามารถดาวน์โหลดเป็น General Gate Report ลงมาดูแล้วก็ซอร์ตเอาได้ค่ะว่าเด็กทำคะแนนอันไหนได้เยอะเดี๋ยวลงลึกดีเทลแบบนี้เดี๋ยวนาไปสอนในวันที่18นะคะแล้วก็จะมีเว็บนะโดยโปรแกรมเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมอย่างอันนี้ให้ดูเป็นฝั่งหน้าบ้านก่อนงั้นเดี๋ยววันที่18เราไปลงรายละเอียดกันว่าอาจารย์อยากเห็นมุมไหนลองถามทีมเขาดูนะครับว่ามุมที่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราอาจารย์มีข้อสงสัยในส่วนของข้อกำหนดการพัฒนาไหมคะอันนี้ก็เป็นหน้าของหน้าแรกที่เข้ามาของอาจารย์นะครับก็จะเห็นข้อมูลรายวิชาอะไรอย่างเงี้ย basic information นะฮะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับ
ะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่อยู่ในคอร์สแวร์แล้วเราจะไปฝึกทำกันวันที่18นะครับอาจารย์โอเคก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับ